สมัยก่อนคือทั้งกินเหล้าทั้งสูบบุหรี่มีปาร์ตี้ใช้ชีวิตตลอดเลยครับจุดเปลี่ยนก็ไปตีกอล์ฟที่การเสร็จแล้วก็มีงานเลี้ยงแล้วหลังจากนั้นก็เกิดอุบัติเหตุเส้นเลือดในสมองแตกเข้าโรงพยาบาลรักษาตัวอยู่1เดือนครับรู้ตัวครั้งแรกตกใจนะครับพูดไม่ได้ขยับไม่ได้จำไม่ได้ผมต้องเริ่มต้นใหม่โดยการฝึกพูดฝึกเดินฝึกคิดความรู้สึกมันก็กลัวนะครับกลัวแต่ก็สู้ครับคือผมใช้เวลาอยู่ประมาณ2ปีที่ผมจะรีคัฟเวอรี่ขึ้นมาได้คุณหมอบอกว่าจะไม่มียาตัวไหนที่จะช่วยผมได้นอกจากการออกกำลังกายครับวันแรกเดินก่อนครับเดิน2คนฮะเดินจับมือกันยังไม่คล่องเท่าไหร่ได้สัก100เมตร200เมตรนี่ก็เหนื่อยประมาณเดือนนึงครับไกลขึ้นฮะได้จาก1รอบก็เป็น2รอบ3รอบก็มีท้อบ้างครับก็อาศัยใจครับคุยกับเทรนเนอร์นะครับก็คือเรื่องของการมีวินัยครับการสร้างกล้ามเนื้อควบคุมเรื่องไขมันเมื่อก่อนเนี้ยเป็นคนอ้วนครับมีไตรกลีเซอไรด์กับคอเลสเตอรอลสูงก็จาก85 86ครับลดเหลือ66ครับไม่มีไตรกลีเซอไรด์ไม่มีคอเลสเตอรอลแล้วคือดีใจครับแต่ขนาดที่ผมพูดยังไม่ค่อยได้เนี่ยมันยังทำให้ผมกลับมามันเริ่มได้ดีขึ้นหมอเขาบอกว่าให้ออกกำลังกายเหมือนดั่งลมหายใจก็ขอบคุณครับที่ช่วยทำให้ผมมีร่างกายที่แข็งแรงครับ